สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับช่อง YouTube Thai Franchise Center สำหรับวันนี้เราจะพาไปรู้กับวิธีการสร้างรายได้ด้วยที่ดินค่ะจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะ7วิธีสร้างรายได้ด้วยที่ดินแบบไม่ต้องลงทุนโบราณกล่าวว่าคนรวยถ้าไม่มีเงินก็ต้องมีที่ดินหมายความว่าที่ดินสามารถแปรเปลี่ยนเป็นเงินทุนได้ตลอดเวลานักธุรกิจบางคนเก็งกำไรการขายที่ดินด้วยการซื้อที่ดินในราคาที่ถูกแต่เอามาขายต่อในราคาที่แพงขึ้นที่ดินจะเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งเก็บไว้นานราคาก็จะยิ่งดีอีกทั้งเป็นทรัพย์สินที่ภาระและค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการมีน้อยมากทางนี้เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com มองว่าการลงทุนทำธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินหากเรามีความรู้ความเข้าใจมากพอนี่คือธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับเราอย่างมหาศาลโดยส่วนใหญ่สิ่งที่ได้คือค่านายหน้าหรือการได้เปอร์เซ็นต์จากการขายในที่นี้เราอาจจะลองมาดูกันว่ามีวิธีการสร้างรายได้จากที่ดินแบบไหนบ้างที่เราไม่จำเป็นต้องลงทุนอะไรมาก 1. หาที่ดินให้กับนายทุนที่ต้องการภาษาคนที่เดินดินเรียกว่าชี้ช่องหมายถึงการรับอาสาที่ดินตามความต้องการของนักลงทุนทั้งหลายอาจเป็นไปได้ทั้งพื้นที่เปล่าที่เจ้าของอยากขายหรือพื้นที่ที่นายทุนมีความต้องการมากซึ่งหลังจากเราหาที่ดินในลักษณะดังกล่าวให้ได้หน้าที่ต่อมาคือรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเช่นพื้นที่นี้มีทางเข้าออกอย่างไรมีพื้นที่เท่าไหร่ใครเป็นเจ้าของอยู่ในพื้นที่ที่ขายและปลูกสร้างอะไรได้บ้างราคาโดยประมาณเท่าไหร่เป็นต้นในอเมริกาผู้ที่ทำหน้าที่ชี้ช่องนี้จะมีรายได้จากการคิดค่าธรรมเนียมในอัตราละ500ถึง 1,000 ดอลลาร์ในแต่ละเคส 2. ซื้อขายโดยใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นการทำกำไรจากที่ดินที่มีการกำหนดไว้ว่าสามารถนำที่ดินเปล่ามาขอสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยได้จึงจะทำให้ได้ดอกเบี้ยต่ำและระยะเวลาในการกู้นานขึ้นแต่ส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิ์เอาพื้นที่นี้มาลดหย่อนภาษีได้จนกว่าจะมีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยจึงจะขอนำที่ดินพร้อมสิ่งสร้างขึ้นมาขอลดหย่อนภาษีได้3. แบ่งขายที่ดินเป็นแนวทางการลงทุนของนักธุรกิจอีกรูปแบบที่มักจะหาซื้อที่ดินแปลงใหญ่ในราคาที่ไม่สูงมากแต่เมื่อได้ที่ดินเหล่านี้มาก็จะทำการซอยเป็นล็อกๆในเนื้อที่เท่าๆกันแล้วแบ่งขายเป็นล็อกๆที่จะทำให้ราคาโดยเฉลี่ยนั้นสูงขึ้นแต่สามารถขายที่ดินในทุกล็อกเฉลี่ยแล้วจะมีกำไรจำนวนมาก 4. รวมที่ดินแปลงเล็กเป็นผืนใหญ่ลักษณะจะตรงกันข้ามกับการแบ่งขายที่ดินกลยุทธ์แบบนี้เรียกว่ารวมแปลงเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยจะเป็นการรวมที่ดินแปลงเล็กตั้งแต่2แปลงขึ้นไปให้เป็นแปลงเดียวที่ขนาดใหญ่หรือมีเจ้าของเป็นคนคนเดียววัตถุประสงค์ก็เพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้นผู้ลงทุนสามารถตั้งราคาขายในเลทที่สูงขึ้นได้เพราะความสนใจของพื้นที่มีมากแต่การทำในลักษณะนี้ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าของที่ดินคนเดิมว่าอยากจะขายพื้นที่เหล่านี้ให้เรามารวมแปลงได้หรือเปล่า 5. เป็นหุ้นส่วนแบ่งผลกำไรกับเจ้าของที่ดินกลยุทธ์แบบนี้จะอยู่ในลักษณะของการเข้าไปเจรจากับเจ้าของที่ดินที่ปล่อยทิ้งว่างอยู่เพื่อขอเขามาทำประโยชน์บนพื้นที่บนเงื่อนไขการแบ่งผลประโยชน์กันระหว่างผู้ทำประโยชน์กับเจ้าของที่ดินตัวอย่างเช่นนำมาทำเป็นที่จอดรถเต็นท์ขายรถโกดังเก็บของสนามเด็กเล่นปลูกพืชผลตลาดหรือสิ่งสถานที่ต่างๆ 6. การทำตลาดบนที่ดินว่างเปล่าปัจจุบันมีการลงทุนในลักษณะนี้มากขึ้นตามกระจายตัวของเมืองที่มากขึ้นและการเอาที่ดินเปล่ามาทำให้เกิดตลาดถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่เราสามารถได้ลองทำธุรกิจบนพื้นที่นั้นๆเพื่อดูความเป็นไปได้ถึงการพัฒนาให้เป็นที่ดินที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต 7. เล่นแชร์ที่ดินเริ่มด้วยการรวมกลุ่มกันนำเงินไปวางมัดจำที่ดินไว้โดยแบ่งสัดส่วนการจ่ายเงินมัดจำออกเป็นส่วนๆซึ่งโดยทั่วไปแล้วเงินมัดจำมักจะอยู่ในระหว่างร้อยละ10ถึง30มูลค่าของที่ดินและกำหนดระยะเวลาโอนไว้ซึ่งอาจเป็น3เดือน6เดือนหรือ1ปีแล้วแต่จะตกลงกันจากนั้นบรรดาหุ้นส่วนทุกคนจะช่วยกันวิ่งขายที่ดินแปลงนี้ให้ได้ราคาที่สูงที่สุดเมื่อหา
าลูกค้าได้ก็จะขายใบสัญญาจะซื้อจะขายต่อไปโดยผู้ซื้อกลุ่มแรกมีเทคนิคการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อกลุ่มใหม่ด้วยการยังคงถือหุ้นส่วนในเงินมัดจำจำนวนนั้นอยู่ส่วนหนึ่งด้วยซึ่งในขั้นตอนการขายไปครั้งนี้จะถือว่าทำให้ผู้กลุ่มแรกได้เงินที่วางมัดจำตอนแรกคืนจนหมดสำหรับส่วนที่ผู้ถือหุ้นครั้งที่2นี้เท่ากับได้มาเปล่าหลังจากนั้นผู้ซื้อกลุ่มใหม่ก็จะดำเนินการวิ่งขายที่ดินในราคาที่สูงขึ้นในลักษณะเช่นนี้เป็นวัฏจักรต่อเนื่องกันไปยังส่งผลให้ราคาที่ดินสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามการลงทุนในที่ดินใดๆก็ตามสิ่งสำคัญคือการศึกษาข้อมูลของพื้นที่นั้นๆให้ละเอียดดูความเหมาะสมและเป็นไปได้ทั้งนี้นักธุรกิจที่ดินต้องรู้จักการประเมินเพื่ออนาคตและควรมีแหล่งเงินทุนของตนเองอยู่ด้วยจะช่วยทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นและสำหรับท่านใดที่ต้องการข้อมูลข่าวสารต้องการอัปเดตข้อมูลการตลาดหรือแนวทางการทำธุรกิจเราได้รวบรวมบทความไว้มากมายสามารถเข้าไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือสามารถรับฟังผ่านทางช่อง YouTube ของ Thai Franchise Center นะคะและกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะธุรกิจ SME ที่มาแรงแฟรนไชส์ที่น่าลงทุนทำเลค้าขายที่โดดเด่นน่าจับจองงานแสดงสินค้าทั้งไทยและต่างประเทศอบรมสัมมนาธุรกิจ SME Franchise จากผู้เชี่ยวชาญสร้างรายได้สร้างอาชีพจุดประกายไอเดียสร้างสรรค์เพื่อนักธุรกิจใหม่ต่อยอดพัฒนาธุรกิจทุกเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ SME Franchise รวมไว้ที่นี่เพื่อคุณ Thai Franchise Center รวมธุรกิจไทย สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องราวของธุรกิจ SME และแฟรนไชส์ท่านสามารถกด Subscribe เพื่อติดตามช่อง YouTube ของ Thai Franchise Center ได้เลยนะคะท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องราวไอเดียการทำธุรกิจความคิดสร้างสรรค์สตาร์ทอัพทั้งในและต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วกดเลยค่ะ